สวัสดีครับเราก็มาพบกับประวัติศาสตร์สวีเดนกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ยังอยู่ในยุคกลางเช่นเคยและในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของยุคกลางในคลิปนี้ก็จะว่าด้วยการคัดเลือกกษัตริย์ของสวีเดนการทำสงครามขยายอาณาจักรรวมถึงการรวมกับประเทศเพื่อนบ้านตั้งเป็นสหภาพเดียวกันแต่สุดท้ายสหภาพก็แตกสลายเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ขอเชิญติดตามในคลิปนี้ได้เลยครับในตอนต้นของยุคกลางแต่ละแคว้นจะมีอำนาจปกครองตนเองเช่นแคว้นอุปลันจะคัดเลือกกษัตริย์ในที่ประชุมณมูราสเตียนนะซึ่งอยู่ภายนอกเมืองอุปสอล่าในปัจจุบันโดยปกติแล้วกษัตริย์ที่ได้รับคัดเลือกมักจะเป็นคนในราชวงศ์เดียวกันกับกษัตริย์พระองค์ก่อนกษัตริย์พระองค์ใหม่จะเดินทางไปทั่วอาณาจักรเพื่อแนะนำตนเองต่อชุมชนการเดินทางลักษณะนี้เรียกว่าเอริกสกอตาซึ่งจะไปยังชุมนุมต่างๆในอาณาจักรประชาชนจะมาทำการต้อนรับการต้อนรับหมายถึงการยอมรับนับถือกษัตริย์พระองค์นี้แต่นั่นก็ยังไม่ถือว่าได้เป็นกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1200เป็นต้นมากษัตริย์สวีเดนจะต้องผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยการสวมมงกุฎจากบาทหลวงโดยบาทหลวงในนามของศาสนาจักรจะให้สัตย์ปฏิญาณว่าพระเจ้าและศาสนาจักรจะปกป้องกษัตริย์และกษัตริย์จะต้องให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะปกป้องศาสนาจักรเช่นกันในยุคนั้นสวีเดนไม่มีเมืองหลวงและกษัตริย์ไม่มีพระราชวังที่อยู่ที่ถาวรตลอดทั้งปีกษัตริย์จะเดินทางไปทั่วอาณาจักรพร้อมกับผู้ติดตามเมื่อกษัตริย์จะปราศัยต่อหน้าประชาชนจะปรากฏพระองค์ด้วยการแต่งกายเต็มยศตั้งแต่หมวกนิรภัยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหราสวยงามด้วยเครื่องประดับเพชรนิลจินดาและทองคำการแสดงพระองค์ด้วยความร่ำรวยอำนาจและความยิ่งใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประชาชนประทับใจกษัตริย์และผู้ติดตามจะอาศัยอยู่ในอุทยานซึ่งมักเป็นอุทยานที่มีป้อมขนาดใหญ่กระจายทั่วอาณาจักรอุทยานต่างๆจะเป็นพระคลังเก็บภาษีและส่วยที่ชาวนาจ่ายให้ภาษีหรือส่วยบางครั้งอาจจะเป็นวัวลูกวัวหมูเป็นต้นหน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกษัตริย์คือการปกป้องอาณาจักรดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีป้อมปราการทหารและข้าราชการประจำทั่วอาณาจักรซึ่งจำเป็นจะต้องใช้เงินรายได้จะมาจากการค้าและการเก็บภาษีจากชาวนาการค้าจะทำในเมืองต่างๆในแต่ละเมืองจะมีข้าราชการคอยเก็บภาษีในยามมีศึกสงครามเงินในท้องพระคลังจะหมดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นกษัตริย์จะต้องกู้เงินจากเศรษฐีหรือจากประเทศอื่นการกู้เงินจะต้องวางหลักประกันซึ่งอาจจะเป็นที่ดินขนาดใหญ่การหาเงินอีกอย่างหนึ่งของกษัตริย์ก็คือการบุกโจมตีอาณาจักรอื่นและปล้นสะดมสร้างความร่ำรวยกษัตริย์บิรยอนแห่งสวีเดนปกครองสวีเดนในช่วงกลางศตวรรษที่1200พระองค์อยู่ในราชวงศ์โฟคุงงาอัตเตนคนในราชวงศ์นี้ได้เป็นกษัตริย์ปกครองในช่วงระหว่างปี1200ถึง1300ในยุคของพระองค์ค่อนข้างมีความยุ่งเหยิงผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรสามารถทำอะไรได้ตามความพึงพอใจของตนเองดังนั้นพระองค์จึงพยายามจัดระเบียบและสร้างความมั่นคงมีการออกกฎหมายเรื่องเสรีภาพพระองค์ได้ส่งทหารและบาทหลวงไปดินแดนรอบๆบริเวณทะเลบอลติกโดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์ทำการยึดครองและปักหลักคริสตศาสนาและเพื่อป้องกันโจรสลัดที่จะเข้ามาปล้นอาณาจักรทางเรือพระองค์จึงสร้างป้อมปราการขนาดใหญ่ชื่อเทรียครูนูซึ่งแปลว่าสามมงกุฎตรงปากทางเข้าทะเลสาบแมร์ลาเลนต่อมาบริเวณรอบๆป้อมปราการได้เจริญเติบโตพัฒนาขึ้นเป็นเมืองสต็อกโฮล์มและกลายเป็นเมืองหลวงของสวีเดนตั้งแต่ปี1400เป็นต้นมากษัตริย์บิรยอนมีพระราชโอรส2พระองค์ทั้ง2พระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แต่มายนุสลอดูลัสเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยพระองค์ได้รับสั่งให้เกษตรกรที่ร่ำรวยไม่ต้องจ่ายภาษีหากเข้าร่วมสงครามและสั่งห้ามให้ผู้มีอำนาจทั้งหลาย
ใช้ความรุนแรงกับหมู่บ้านต่างๆเช่นการข่มขู่ให้ส่งอาหารนอกจากให้ใช้จ่ายด้วยตนเองพระองค์จึงได้ฉายาว่า Minus Lodulus ซึ่งหมายความว่า Minus ผู้ล็อกยุ้งฉางของชาวนา Minus Lodulus มีพระราชโอรส3พระองค์คือ Birger, Earic และ Vondemar Birger เป็นโอรสองค์โตดังนั้นจึงได้เป็นกษัตริย์ความวุ่นวายบังเกิดขึ้นเมื่อน้องชายทั้งสองพระองค์ข่มขู่ว่าหากไม่ได้ปกครองแคว้นที่ใหญ่ขึ้นจะทำการสังหารพระองค์แต่แล้วเบียร์เยก็แก้เผ็ดด้วยการสังหารน้องชายทั้งสองพระองค์ก่อนดังนั้นจึงเกิดการจราจนทั่วราชอาณาจักรกษัตริย์เบียร์เยจึงถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรหลังจากกษัตริย์เบียร์เยถูกขับออกจากนอกอาณาจักรแล้วเหล่าบรรดาขุนนางและชาวนาได้ประชุมคัดเลือกกษัตริย์พระองค์ใหม่ณมูราสเตียนนอกเมืองอุปซอล่าพวกเขาได้เลือกพระโอรสของเจ้าชายเอริกซึ่งได้ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้โดยกษัตริย์เบียร์เยซึ่งมีอายุเพียง3ปีเท่านั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานยุวกษัตริย์มายโนสเอริกซอนก็ได้มรดกปกครองประเทศนอร์เวย์ด้วยโดยผ่านทางปู่ดังนั้นองค์ยุวกษัตริย์จึงได้ปกครองทั้งสวีเดนและนอร์เวย์ในช่วงวัยเยาว์จะมีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนทั้งสวีเดนและนอร์เวย์จนกระทั่งมีพระชนพรรษา18ปีจึงบรรลุนิติภาวะสามารถปกครองได้ด้วยพระองค์เองพระองค์มีชื่อเสียงในด้านการออกกฎหมายฉบับใหม่ๆซึ่งมีผลใช้ทั่วราชอาณาจักรและพระองค์ยังเป็นผู้ที่เลิกทาสพระองค์ถูกมองว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีเวรกรรมโดยพระองค์ทำการกู้เงินเพื่อซื้อดินแดนบางส่วนเช่นแคว้นสโกเน่ฮัลลันและเบรียคิงเน่จากพวกเยอรมันที่กุมอำนาจประเทศเดนมาร์กอยู่แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเดนมาร์กกลับมามีอำนาจในดินแดนของตนเองได้ทำการยึดครองแคว้นเหล่านั้นกลับคืนมานอกจากจะสูญเสียดินแดนแล้วหนี้สินที่กู้ยืมมาก็ยังต้องชดใช้ในยุคของพระองค์ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งช่วงปี1350เกิดโรคระบาดที่คร่าชีวิตผู้คนในยุโรปเหนือไปมากมายการเกษตรและการค้าลดลงทำให้เงินในท้องพระคลังลดลงไปด้วยพระองค์ทรงถูกตำหนิจากบริจิตตาซึ่งภายหลังได้รับฉายาว่าบริจิตตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้เขียนจดหมายถึงพระองค์และตำหนิว่าพระองค์ทรงละเลยการเป็นคริสตศาสนิกชนที่ดีและยังตำหนิว่าพระองค์ไม่ฉลาดพอในการปกครองบ้านเมืองทำให้โรคร้ายมาสู่ประเทศสวีเดนถึงแม้ว่าเธอจะตำหนิกษัตริย์อย่างรุนแรงแต่เธอก็ได้รับพระราชทานอุทยานแห่งหนึ่งจากกษัตริย์ซึ่งอุทยานแห่งนั้นภายหลังได้กลายมาเป็นสำนักงานศาสนาของเธอกษัตริย์มายนุสเอริกสันทรงไม่ลงรอยกับคณะสงฆ์และขุนนางคนสำคัญดังนั้นจึงถูกปลดจากราชบัลลังก์ในปี1364และถูกแทนที่โดยเจ้าชายเยอรมันคืออัลเบรกแห่งเมคเคนเบิร์กพระองค์ลี้ภัยไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์และสวรรคตที่นั่นด้วยการจมน้ำจากกรณีเรือแตกในปี1374ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของยุคกลางเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กแต่มีอำนาจมากที่สุดในแคว้นตอนใต้ของสวีเดนเช่นสโกเน่ฮัลลันเบรียคิงเน่เป็นดินแดนของเดนมาร์กในยุคนั้นลุนเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของเดนมาร์กโดยเป็นแหล่งผลิตเหรียญตราสำคัญของกษัตริย์ที่นี่ยังมีสังฆราชองค์สำคัญปกครองยุโรปเหนือซึ่งในนั้นมีอัปซาลอนซึ่งเป็นผู้สร้างป้อมขนาดใหญ่บริเวณเอเรซุนต่อมาบริเวณดังกล่าวได้พัฒนากลายมาเป็นเมืองโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเดนมาร์กได้ยึดครองอาณาจักรของชาวเอสโตเนียในปี1100โดยมีเรื่องเล่าขานกันถึงที่มาของธงชาติเดนมาร์กคือในระหว่างการรบทหารเดนมาร์กกำลังจะแพ้สงครามแต่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานธงรูปไม้กางเขนสีขาวพื้นแดงลงมาจากท้องฟ้าทำให้ทหารเดนมาร์กมีกำลังใจและสามารถเอาชนะชาวเอสโตเนียได้
และพวกเขายังได้เปลี่ยนชาวเอสโตเนียให้หันมานับถือคริสต์ศาสนาการทำสงครามเป็นการสิ้นเปลืองชาวเดนมาร์กจึงต้องกู้เงินจากประเทศที่ร่ำรวยกว่าเช่นเยอรมนีเดนมาร์กต้องแบ่งดินแดนทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ช่วงเริ่มต้นปี1300ขุนนางเยอรมันเป็นเจ้าของประเทศเดนมาร์กเกือบทั้งประเทศเดนมาร์กว่างเว้นจากการมีกษัตริย์อยู่หลายปีพวกเยอรมันกดขี่ชาวเดนมาร์กด้วยการให้ทำงานหนักและรีดภาษีสูงๆในแคว้นสโกเน่ชาวนาได้ก่อจลาจลและเลือกจะรวมกับสวีเดนดังนั้นกษัตริย์มาโนส เอริกสันจึงสบโอกาสซื้อแคว้นทางใต้จากพวกเยอรมันในยุคไวกิ้งเฉพาะชาวยุโรปเหนือเท่านั้นที่ครอบครองเส้นทางการค้าในทะเลบอลติกแต่ในช่วงปี1100กิจการการค้าของชาวเยอรมันได้ครองทั่วยุโรปเหนือเมืองต่างๆได้ก่อตั้งสมาคมของตนเองโดยมีชื่อว่าฮันสันนอกจากการเป็นสมาคมการค้าแล้วพวกเขายังมีกองกำลังป้องกันตนเองและเรือสินค้าจากการโจมตีของโจรสลัดเมืองที่ร่ำรวยที่สุดคือลูเบกช่วงปี 1200 ถึง 1300 ฮันสันมีอำนาจมากขึ้นจากสมาคมกลายเป็นครองได้ทั้งเมืองเช่นเมืองวิสบีบนเกาะกอตแลนด์พวกฮันสันห้ามพ่อค้าจากประเทศต่างๆทำการค้ากับชาวยุโรปเหนือโดยตรงหากกษัตริย์ชาวยุโรปเหนือจะเก็บภาษีจากพ่อค้าชาวเยอรมันพวกฮันสันก็จะตอบโต้ด้วยสงครามทันทีวานเดมาอัตดอกทรงกอบกู้เดนมาร์กปี1340วานเดมาก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์เดนมาร์กพระองค์ทรงชำระหนี้ให้พวกเยอรมันที่ครอบงำเดนมาร์กอยู่ในขณะนั้นทำให้ชาวเดนมาร์กกลับมามีอำนาจในดินแดนของตนเองอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็เร่งสร้างกองทัพเรือฝึกอัศวินและสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งชั่วเวลาไม่นานพระองค์ก็ยึดแคว้นสโกเน่ฮันลันและเบรียคิงเงคืนจากสวีเดนรวมทั้งปล้นและเผาเกาะกอตแลนด์ของสวีเดนซึ่งขณะนั้นพวกพ่อค้าชาวเยอรมันมีอิทธิพลอยู่หลังจากกษัตริย์มาโนส เอริกสันได้ถูกถอดออกจากราชบัลลังก์แล้วเหล่าขุนนางจึงเลือกอัลเบรกแห่งมัคเคนเบิร์กชาวเยอรมันเป็นกษัตริย์แต่ไม่นานพวกเขาก็กลับใจเพราะไม่พอใจที่พวกเยอรมันมีอำนาจครอบงำในทุกเรื่องขุนนางและชาวนาจึงก่อจลาจลและตัดสินใจเลือกราชินีมาการ์เร็ตต้าแห่งเดนมาร์กขึ้นเป็นราชินีแห่งสวีเดนด้วยเนื่องจากราชินีมาการ์เร็ตต้าทรงปกครองเดนมาร์กและนอร์เวย์อยู่แล้วเมื่อรวมสวีเดนเข้าทำให้พระองค์มีอำนาจปกครองทั่วยุโรปเหนือความใฝ่ฝันของราชินีมาการ์เร็ตต้าคือการรวมทั้ง3อาณาจักรเข้าด้วยกันกลายเป็นอาณาจักรเดียวกันพระองค์เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นทั้งขุนนางพระพ่อขาและชาวนาในคนคนเดียวราชินีมาการ์เร็ตต้าตัดสินพระทัยตั้งพระโอรสบุญธรรมเป็นรัชทายาทในฤดูร้อนปี1397ราชินีมาการ์เร็ตต้าเรียกประชุมขุนนางระดับสูงจากทั้ง3อาณาจักรณเมืองคาลมาราชินีมาการ์เร็ตต้าได้สถาปนาราชบุตรบุญธรรมคือเอริกแห่งปอมเมนขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองทั่วยุโรปเหนือทั่วยุโรปเหนือจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พระองค์เดียวแต่สามารถมีกฎหมายเป็นของตนเองได้เช่นเดิมดังนั้นสหภาพคาลมาจึงเกิดขึ้นสหภาพคาลมาดำเนินไปได้ด้วยดีเมื่อครั้งราชินีมาการ์เร็ตต้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่แต่เมื่อเอริกแห่งปอมเมนขึ้นครองราชก็ได้ก่อปัญหาขึ้นมากมายเนื่องจากกษัตริย์เอริกต้องการกำจัดพวกทรงอิทธิพลชาวเยอรมันซึ่งก็คือพวกฮันสันให้ออกไปจากยุโรปเหนือจึงได้ทำสงครามอย่างหนักหน่วงและจำเป็นจะต้องรีดภาษีอย่างสูงการจะรีดภาษีได้นั้นจะต้องใช้องครักษ์ชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกเดนมาร์กซึ่งพวกเขามักจะใช้วิธีรุนแรงในการเก็บภาษีหากไม่มีเงินจ่ายค่าภาษีพวกเขาก็จะยึดม้า
บีบบังคับให้พวกผู้หญิงลากหญ้าไปไว้ในอุทยานความไม่พอใจต่อกษัตริย์เอริกได้เกิดขึ้นกับชาวนาและขยายไปยังเหล่าขุนนางด้วยเมื่อมีคนมาร้องเรียนถึงพฤติกรรมของพวกเหล่าองครักษ์กษัตริย์เอริกก็จะส่งกริ้วและขับไล่ไปความไม่พอใจบานปลายลุกลามเกิดเป็นการจราจลครั้งใหญ่ซึ่งนำโดยคนทำเหมืองแร่ชื่อเอ็งเยนเบรกพวกเขาได้เผาป้อมปราการและขับไล่เหล่าทหารองครักษ์ต่างชาติออกไปซึ่งภายหลังจากการก่อจราจลจบลงกษัตริย์เอริกแห่งปอมเมิลก็ถูกถอดออกจากตำแหน่งกษัตริย์สวีเดนและทยอยถูกถอดออกจากสองอาณาจักรที่เหลือในช่วงเวลานั้นตลอด400ปีไม่เคยมีความสงบเกิดขึ้นภายในสหภาพความคิดของผู้คนแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายที่สนับสนุนสหภาพซึ่งเรียกว่าเป็นพรรคสหภาพกับกลุ่มคนที่ต้องการปกครองตนเองเรียกว่าสตูเรพาทีเอ็ดหรือว่าพรรคของสตูเรผู้นำพรรคสตูเรก็คือนายสเตียนสตูเรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเกือบ30ปีปี1471กษัตริย์คริสเตียนที่1แห่งเดนมาร์กได้พยายามโจมตีกรุงสต็อกโฮล์มเพื่อกำจัดผู้ที่ไม่เชื่อฟังแต่สเตียนสตูเรได้ต่อต้านอย่างหนักโดยความร่วมมือของชาวนาและคนทำเหมืองในการรบครั้งนี้พวกเดนมาร์กเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กลับไปพวกพรรคสหภาพได้พ่ายแพ้จากการโจมตีของสเตียนสตูเรผู้เป็นลูกซึ่งได้รับเลือกให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินต่อกษัตริย์คริสเตียนที่2แห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์พยายามกำจัดอิทธิพลของพวกเยอรมันให้หมดสิ้นไปจากบริเวณทะเลบอลติกพระองค์จึงต้องการนำสวีเดนกลับเข้ามาอยู่ในสหภาพแต่สตูตัวฉกาจของพระองค์ก็คือสเตียนสตูเรผู้เป็นลูกซึ่งรั้งตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและบรรดาสมาชิกพรรคสตูเรสังคราชโทรเล่ซึ่งเป็นผู้ทรงอิทธิพลและสังกัดพรรคสหภาพได้ถูกจองจำในคราวพ่ายแพ้ต่อพรรคสตูเร่ได้หวังอยู่ลึกๆว่ากษัตริย์คริสเตียนที่2จะทำการปลดปล่อยเดนมาร์กส่งทหารเข้าโจมตีสวีเดนถึง3รอบและรอบที่3นั่นเองที่ประสบความสำเร็จผู้สำเร็จราชการแผ่นดินถูกลูกกระสุนปืนใหญ่เสียชีวิตบนรถม้าสังคราชโทรเล่ถูกปลดปล่อยและสถาปนากษัตริย์คริสเตียนแห่งเดนมาร์กขึ้นเป็นกษัตริย์สวีเดนกษัตริย์คริสเตียนและสังคราชโทรเล่ได้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองโดยเชิญอดีตศัตรูทางการเมืองซึ่งสังกัดพรรคสตูเร่ด้วยข้อความที่ว่าข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อบรรดาศัตรูเก่าเมื่อแขกได้เข้ามาร่วมในงานซึ่งจัดขึ้นในพระราชวังหลวงณกรุงสต็อกโฮล์มท่าทีของกษัตริย์จากเริ่มต้นด้วยความเป็นมิตรก็เปลี่ยนไปพระราชวังถูกล็อกไม่ให้คนภายนอกเข้ามาและเปลี่ยนงานเลี้ยงเป็นศาลพิจารณาคดีข้อหาคนบาปนอกรีตการนองเลือดณกรุงสต็อกโฮล์มรุ่งเช้าหลังวันพิจารณาคดีผู้คนถูกห้ามออกจากนอกบ้านทหารยามเดินตรวจตราทั่วทั้งเมืองกลุ่มผู้ถูกพิพากษาประหารชีวิตถูกนำไปยังลานประหารชีวิตณสตูราทอเรียสที่นั่นราชมันถือดาบเล่มใหญ่รอตัดศีรษะผู้ถูกประหารชีวิตขุนนางระดับสูงพ่อขาและบาทหลวงถูกประหารชีวิตรวมทั้งหมด94ศพการประหารชีวิตในครั้งนี้ทำให้เลือดไหลนองไปตามตรอกซอกซอยและท่อน้ำในเขตย่านเมืองเก่ากรุงสต็อกโฮล์มเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนปี1520และเหตุการณ์ในครั้งนี้เรียกว่าการนองเลือดสต็อกโฮล์มการประหารชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่นั้นหลังจากวันนั้นผ่านไปฝ่ายตรงข้ามอีกหลายคนก็ถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอและกษัตริย์คริสเตียนก็ให้ขุดร่างของสเตียนสตูเรและลูกชายขึ้นมาเผาบนกองไฟรวมกับร่างของพวกที่ถูกประหารชีวิต
พื่อให้คนสวีเดนเกิดความเกรงกลัวดังนั้นพระองค์จึงได้ฉายาเพิ่มเติมว่าคริสเตียนชื่อรันซึ่งหมายความว่าเผด็จการข่าวความโหดร้ายของกษัตริย์คริสเตียนได้กระจายจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งและไม่นานก็กระจายไปทั่วประเทศสร้างความไม่พอใจให้กับคนสวีเดนและหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดวีรบุรุษคนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือกุสตาฟวอร์ซา